สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel สมใจโค้ชปาร์คเผยผลการจับสลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับก็ได้มีการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามตัวแทนจากโซนอาเซียนนะครับเผชิญศึกหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม B ร่วมสายกับญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียจีนโอมานและเวียดนามส่วนกลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยอิหร่านเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรักซีเรียและเลบานอนหลังจากที่ทราบผลการจับสลากนะครับโค้ชที่ถือว่าใจชื้นขึ้นมาจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือปาร์คฮังซอกุนซือใหญ่ของทีมชาติเวียดนามนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้นะครับปาร์คฮังซอเคยมาออกข่าวว่าไม่ต้องการที่จะอยู่ร่วมสายกับทีมจากบ้านเกิดอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทีมชาติเวียดนามนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนกับการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายที่จะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเดือนกันยายน2021ถึงมีนาคม2022โดยทีมที่ได้อันดับ1และ2จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ต่อไปส่วนอันดับ3อันดับ4จะได้ไปเพย์ออฟกับโซนทวีปอื่นมาต่อที่เรื่องวุ่นๆในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยได้ประโคมข่าวทางดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมโละทีมงานของอากิระนิชิโนยกชุดเพื่อเตรียมหาโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่มาคุมทัพในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกต่อไปล่าสุดนะครับก็มีรายงานข่าวเข้ามาว่าอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยยืนยันการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอดพร้อมปฏิเสธข่าวการหายตัวไปแบบติดต่อไม่ได้กับนายกสมาคมกุนซือทัพช้างศึกเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและมีกำหนดการเดินทางกลับมายังประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้มอบหมายให้โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดทำหน้าที่รักษาการกุนซือช้างศึกแทนเพื่อติดตามผลงานของนักเตะไทยระหว่างที่อากิระนิชิโนกับญี่ปุ่นโดยทางสื่ออย่างสปอร์ตโฮชินะครับได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ทางอากิระนิชิโนได้เปิดใจถึงกระแสข่าวลือการถูกทีมชาติไทยปลดออกจากตำแหน่งผมติดต่อกับเขาทุกวันผ่านผู้ประสานงานในประเทศไทยที่นั่นเราจะสรุปผลงานและหารือกับสมาคมเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปนิชิโนให้สัมภาษณ์สื่อทางโทรศัพท์สำหรับอากิระนิชิโนนะครับปัจจุบันรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย2ชุดประกอบไปด้วยทีมชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยมีภารกิจเตรียมนำทัพช้างศึกลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องด้วยรายการ AFC Asian Cup 2023รอบคัดเลือกที่จะเตะกันในช่วงต้นปี2022ถือว่าเคลียร์แล้วนะครับสำหรับข่าวที่ทางนิชิโนโดนปลดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดมาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับกับบ้านเกิดโอนิลคัมแบ็กเอลีซบเพิร์ดกอรี่เบนนอนโอนิลกองกลางตัวรับชาวออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของเพิร์ทกอรี่ในศึกเอลีกอย่างเป็นทางการมิดฟิลด์ชาวออสซี่ย้ายจากโบฮังสตีลเลอร์มาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะแข้งโคต้าเอเชียในช่วงเลก2ของฤดูกาล2020ก่อนแยกทางกับทีมหลังจบซีซั่นดังกล่าวล่าสุดนะครับทางแบนดอนโอนิลได้บรรลุข้อตกลงย้ายไปค้าแข้งในศึกเอลีกออสเตรเลียครั้งกับเพิร์ทกอรี่เป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาอยู่กับทีมเก่าอีกครั้งหลังจากเคยเล่นให้กับเพิร์ทกอรี่ในช่วงปี2012ถึง2015สำหรับแบนดอนโอนิลนะครับลงสนามในสีเสื้อของปราสาทไซฟ้าไปเพียง10เกมเท่านั้นก่อนที่จะหมดสัญญาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดสินใจไม่ต่อสัญญาออกไปและในเวลาต่อมานะครับก็ได้ไปคว้าตัวเลบินสุลก้ากองหลังทีมชาติอิรักมาเป็นโคต้าเอเชียคนใหม่แทนก็ต้องขอขอบคุณแบนดอนโอนิลนะครับสำหรับผลงานที่ฝากไว้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและขอให้นายโชคดีกับต้นสังกัดใหม่แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ